ป้องกันโควิดตามแนวชายแดนเนี่ยที่ผมไปสัมผัสดูเนี่ยผมว่าจะป้องกันง่ายกว่าในเรื่องของการที่ไปจับจ่ายใช้สอยในที่เป็นชุมชนแออัดและมีแอร์ที่ทำในเชิงระบบปิดเนี่ยผมว่าถ้าปิดต่อไปต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นล้านนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราได้เปรียบเรื่องดุลการค้าและกัมพูชาสูงมากนะครับหรือว่าแม้แต่อุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยในกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ไม่มีและมีก็มีน้อยมากนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยผมก็ยืนยันว่าการป้องกันโควิดกับเศรษฐกิจมันต้องเดินไปให้ได้เราไม่อยากให้รัฐบาลมองมิติเดียว